ในช่วงเมื่อราวๆ 50-60 ปีก่อนด้วยผลกระทบจากสงครามมหาเอเชียบูรพาที่จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะไทยที่เคยเป็นประเทศฐานทัพให้กับญี่ปุ่นนั้นก็พลอยได้รับผลกระทบในหลายๆเรื่องไปด้วยไม่ว่าจะเป็นภาวะข้าวยากหมากแพงและบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดหลายครัวเรือนแม้สงครามนั้นจะจบลงได้หลายสิบปีแล้วแต่กลับส่งผลกระทบให้คนที่เคยทำมาค้าขายหลายคนเลือกเส้นทางที่ผิดเพื่อเอาตัวรอดโดยเริ่มจากการปล้นเพื่อนำเงินกับอาหารมาประทังชีวิตหนักเข้าจากที่เคยเพียงปล้นคนค้าขายเพื่อประทังชีวิตก็เริ่มที่จะแบ่งอาณาเขตชุมโจรที่ยิ่งใหญ่กระจายไปตามหลายจังหวัดปล้นสะดมคนมีสตางค์ซึ่งถ้าหากใครที่คิดขัดขืนก็จะพบจุดจบด้วยความตายสถานเดียวส่วนครอบครัวที่มีฐานะจากในกรุงเทพหรือพระนครในสมัยก่อนนั้นส่วนใหญ่ก็จะหนีภัยจากระเบิดมาตั้งรกรากอยู่แถบปริมณฑลหรือต่างจังหวัดที่มีความปลอดภัยซึ่งอย่างหัวหน้าครอบครัวของตระกูลทรัพย์ไพศาลที่ร่ำรวยด้วยเงินทองไม่ได้รับพิษจากเศรษฐกิจมากนักก็มีเงินทองที่จะส่งลูกหลานให้เรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดของจังหวัดคุณหนูใหญ่บัวคะเลิกเรียนแล้วมารอป้าที่หน้าโรงเรียนนะคะใครชวนไปไหนก็อย่าไปนะทำไมเหรอคะป้าแหมกลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่กลับมาอยู่ดีแต่ว่าคุณพ่อโทรศัพท์มาบอกนะคะว่าวันนี้ท่านกับคุณนายจะกลับมาทานข้าวเย็นกับคุณหนูแล้วก็จะมารับคุณหนูตอนเย็นด้วยตัวเองจริงนะคะป้าแหมถ้าอย่างนั้นหนูไปเรียนก่อนนะคะแต่จนแล้วจนเล่าหลังจากที่เลิกเรียนแทนที่เด็กหญิงใยบัวจะได้เห็นรถเบนซ์คันหรูประจำของคุณพ่อมารับพร้อมกับคุณแม่ของเธอกลับกลายเป็นว่าเธอต้องมองดูเพื่อนนักเรียนคนอื่นมีพ่อแม่มารับด้วยความรู้สึกโหงในอกเพื่อนบางคนนั้นฐานะทางบ้านไม่ร่ำรวยด้วยซ้ำแต่กลับมีครอบครัวอบอุ่นในขณะที่พ่อกับแม่ของเธอกลับเอาแต่ทำงานหนักจนลืมว่ามีลูกต้องสนใจไปแล้วคุณหนูคะคุณหนูเจ้าชิดแกไปตามหาคุณหนูตรงโน้นไปได้ครับป้าโธ่คุณหนูคงน้อยใจที่คุณพ่อคุณแม่ผิดคำพูดอีกแล้วแต่ในขณะที่ป้าแหมกับคนขับรถกำลังช่วยกันตามหาคุณหนูของบ้านนั้นเองทางด้านเจ้าตัวที่เดินออกมาหน้าโรงเรียนอย่างล่องลอยก็ไม่ได้ทันได้ระวังตัวก็ถูกมือของใครบางคนที่สะกดรอยตามมาตั้งแต่แรกอุดจมูกจนสลบไปป้าแหมช่วยหนูด้วยการหายตัวไปของทายาทตระกูลทรัพย์ไพศาลเจ้าของโรงงานขนาดใหญ่ของสุพรรณก็เกิดข่าวแพร่สะพัดไปทั่วและเสียงส่วนใหญ่ต่างก็พูดกันไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นฝีมือของเสือพงหนึ่งในโจรที่มีชื่อกระชอนในการจับตัวเด็กจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยไปเรียกค่าไถ่และหลบหนีจากการจับกลุ่มได้ทุกครั้งก่อนที่จะหายตัวไปจากเมืองสุพรรณเพื่อกบดานเป็นเวลาหลายปีร้อยตำรวจเอกวิจิตรกิริเนตรเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มมากฝีมือจากสามพรานเพิ่งได้มาประจำการที่สุพรรณมาเมื่อ3เดือนที่แล้วก็ได้รับช่วงต่อในการตามล่าเสือพงโจรหลายที่เคยก่ออาชญากรรมลักพาตัวเด็กเรียกค่าไถ่ที่ได้กลับมาก่อเหตุซ้ำอีกครั้งยายบัวลูกแม่ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไอ้เสือพงมันเขียนจดหมายมาให้เอาเงินสดไปให้มัน 50,000 บาทภายในคืนนี้ที่สถานีรถไฟไม่อย่างนั้นลูกของเราแย่นะใจเย็นก่อนนะครับคุณทรงเกียรติคุณนายไหมพวกผมคุยกันแล้วว่าจะให้คุณทรงเกียรติเนี่ยตามน้ำของเสือพงไปก่อนพอช่วยน้องเขาได้แล้วพวกผมจะนำกำลังทั้งหมดเข้าจับกุมเสือพงทันทีแล้วถ้าเกิดมันรู้ตัวล่ะมันจะไม่ทำร้ายลูกสาวผมใช่ไหมผู้กองตามที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ทำคดีคนก่อนระบุว่าเสือพงถึงจะก่อเหตุบ่อยแต่ก็ไม่เคยทำร้ายเด็กแม้แต่ปลายนิ้วก้อยเลยนะครับพวกผมจะระวังให้มากที่สุดหมวดจูคืนนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะแล้วก็ห้ามประมาทเด็ดขาดเลยครับผู้กองแล้วเรื่องท่านสารวัตรคนใหม่ที่จะมาประจำการที่นี่ท่านรองวินัยได้บอกไว้หรือเปล่า
ว่าจะมาถึงตอนไหนเห็นท่านรองบอกว่าน่าจะมาถึงสุพรรณประมาณพรุ่งนี้นะครับผู้กองแล้วคืนที่เสือพงนัดกับทรงเกียรติก็มาถึงทรงเกียรติขับรถมาเองคนเดียวตามที่เสือพงได้เขียนจดหมายมาขู่กำชับเสือพงเองก็พาตัวเด็กหญิงใยบัวที่ถูกมัดมือมัดปากมาเป็นตัวประกันจนกว่าจะได้รับกระเป๋าขนาดใหญ่ที่ในนั้นเต็มไปด้วยเงินมาแลกเปลี่ยนเงินสด 50,000 บาทตามที่แกต้องการแล้วก็ปล่อยลูกสาวฉันได้แล้วครบหรือเปล่าเนี่ยห้ามขายแม้แต่แดงเดียวเชียวนะฉันรวยฉันจะไปโกงแกทำไมกันเล่าขอละคืนลูกสาวฉันมาได้แล้วคนอย่างข้านะพูดคำไหนคำนั้นเอาเอาลูกสาวแกคืนไปเฮ้ยลูกพี่พวกตำรวจมันล้อมเราไว้หมดแล้วว่ะน้อยว่ายังไงนะนี่ก็คิดตุกติกกับข้าตั้งแต่แรกเลยงั้นเลยไม่ตายซะเมื่อรู้ว่าถูกตลบหลังเสือพงก็เตรียมลั่นไกยิงทรงเกียรติที่กำลังกอดปกป้องยายบัวเตรียมพาหนีแต่แล้วเสียงกระสุนของฝ่ายตำรวจที่นำกำลังมาจับกลุ่มลูกน้องของเสือพงก็ได้ทำลายสมาธิเสือพงจนทำให้ทรงเกียรติฉวยโอกาสพาลูกหนีไปจากบริเวณนี้ทันใดนั้นย่านสถานีรถไฟเก่าก็ต้องสั่งประกาศปิดกั้นเขตห้ามคนนอกสัญจรผ่านชั่วคราวเป็นการฉุกเฉินแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนำโดยร้อยตำรวจเอกวิจิตได้ทำการสกัดลูกน้องของเสือพงทุกทางส่วนเสือพงก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันจนในที่สุดเกิดการปะทะครั้งใหญ่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพวกลูกน้องของเสือพงหยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้เสือพงและจังหวะที่เสือพงเหลือตัวคนเดียวผู้กองวิจิตก็นำกำลังอีกส่วนเข้ามาล้อมจับกุมเสือพงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนีทว่าเสือพงกับไม่ได้แสดงทีท่าว่ากลัวแม้แต่นิดเดียวหนำซ้ำยิ่งยิ้มย่อออกมาทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่ายังไงก็ไม่รอดเพราะหากขัดขืนก็อาจถูกวิสามันจับตายเอาได้ก็ว่าใครบัดโทที่แท้ก็ตำรวจหน้าอ่อนนี่เองอยากจับข้าก็ย่อมได้แต่ก่อนแกจะได้ตัวข้าไปเราต้องมาตัดสินกันก่อน เมื่อเสือพงและผู้กองวิจิตรออกคำสั่งให้ลูกน้องหยุดปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากที่เพียงจะนำกำลังมาจับตัวเสือพงและช่วยทายาทของตระกูลทรัพย์ไพศาลกลายเป็นการดวลศักดิ์ศรีระหว่างตัวแทนฝั่งโจรหลายและตำรวจด้วยการดวลปืนโดยระหว่างที่รอสัญญานั้นเองต่างฝ่ายต่างต้องหันหลังเพื่อรอเวลาในเมื่อฟังแกคิดตุกติกกับข้าก่อนข้าก็ไม่สนกฎอะไรทั้งนั้นละเว้ยทว่ายังไม่ทันที่ฝ่ายให้สัญญาณจะอนุญาตให้เริ่มการดวลปืนเสือพงกลับเป็นฝ่ายตุกติกไม่ทำตามกติกาการดวลเสียเองด้วยการหันมาลอบยิงผู้กองวิจิตรโดยที่อีกฝ่ายยังคงหันหลังไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยซ้ำแต่แล้วขณะที่กระสุนของเสือพงเกือบจะคร่าชีวิตผู้กองหนุ่มนั่นเองก็มีกระสุนปริศนาอีกหนึ่งเคี้ยวคดตวัดมาถูกกระสุนของเสือพงจนแหลกช่วยชีวิตผู้กองวิจิตรได้ในวินาทีที่ฉิวเฉียทันเวลาพอดีและเมื่อทุกคนหันไปมองที่มาของกระสุนปริศนานั้นก็พบว่าเป็นฝีมือของชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังคล่อมอยู่บนจักรยานยนต์สีแดงฉูดฉาดที่แม้จะใส่แว่นดำในเวลากลางคืนและการถือปืนของเขานั้นอยู่ในท่าทางสบายราวกับมันเป็นเพียงของเล่นในมือแต่ร้อยตำรวจเอกวิจิตก็รู้สึกได้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเฮ้ยนี่แกเป็นใครกันวะนี่แกบ้าไปแล้วหรือไงถึงได้เอารถไปอยู่บนซากรถไฟแบบนั้นแน่แน่พูดให้มันดีๆหน่อยว่าแต่เล่นตุกติกแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิถีของลูกผู้ชายหรอกนะเน่ระวังข้างหลังคุณน่ะผู้กองวิจิตร้องเตือนเมื่อเห็นเสือพงลอบยิงกระสุนตรงพุ่งมายังร่างของชายแปลกหน้าทว่าก่อนที่กระสุนของเสือพงจะประชิดถูกตัวของเป้าหมายชายหนุ่มแปลกหน้าคนนั้นก็พึมพำราวกับท่องอะไรสักอย่างสั้นๆและทันใดนั้นเองกระสุนที่กำลังเฉียดถูกแขนนั้นก็นิ่งไม่ไหวติงอยู่กลางอากาศ
ท่ามกลางความอึ้งงันของเหล่าคนที่ได้เห็นนอกจากชายคนนั้นจะไม่เป็นอันตรายแล้วยังตวัดกระสุนปืนคู่ใจเล็งสาดกระสุนต้องมาถูกมือข้างที่ถือปืนของเสือพงอย่างรวดเร็วจนเสือพงที่ไม่ได้ระวังตัวได้แต่ลงไปดิ้นร้องโอดครวญด้วยความบาดเจ็บมือข้ามือข้าโกงกันหลายรอบติดเลยนะนายเนี่ยไม่สมกับเป็นลูกผู้ชายเอาซะเลยขืนทวนปืนกันต่อไปก็เสียศักดิ์ศรีเปล่าจับข้าเถอะข้ามันไม่มีศักดิ์ศรีมาตั้งแต่แรกแล้วพวกแกอยากจะทำอะไรข้าก็เอาเลยพวกคนรวยเนี่ยมันทำอะไรก็ไม่ผิดมีแต่คนรากหญ้าอย่างข้าที่ไม่มีทางเลือกจะต้องมาทำอะไรแบบนี้เมื่อไรซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายเสือพงจึงยอมทิ้งอาวุธลงอย่างไร้เลี่ยวแรงผู้กองวิจิตรจับกุมเสือพงกลับไปฝากขังที่โรงพักเพื่อพิจารณาคดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปซึ่งเมื่อผู้กองวิจิตรได้ทำการสรุปสำนวนคดีจากการสอบปากคำเสือพงเพิ่มเติมก็พบว่าแต่เดิมนั้นเสือพงเป็นคนงานแบกหามที่ถูกคนรวยเอาเปรียบมาก่อนจนทำให้ไม่มีเงินไปรักษาลูกที่ป่วยหนักจนถึงแก่ความตายเสือพงจึงเกิดความแค้นและเลือกเส้นทางใหม่ที่ผิดด้วยการใช้วิธีลักพาตัวเด็กจากตระกูลที่ร่ำรวยเพื่อเลี่ยงค่าไถ่เมื่อเสือหลายถูกจับกุมไปได้แล้วคนหนึ่งเด็กหญิงใหญ่บัวไม่ได้รับบาดเจ็บจากการโดนลักพาตัวจากคำให้การของเด็กหญิงนอกจากถูกทำให้สลบนอกนั้นเธอไม่ได้ถูกทำร้ายแม้แต่ปลายก้อยหนำซ้ำเสือพงยังดูแลอย่างดีจนกว่าจะถึงเวลานัดส่งเงินเพราะอย่างน้อยเวลาที่เสือพงมองหน้าเด็กที่จับตัวมาก็มักจะเห็นหน้าของลูกที่ตายไปซ้อนทับไปด้วยยายบัวพ่อขอโทษนะที่ทำให้หนูเสียใจจนทำให้พ่อกับแม่เกือบจะเสียหนูไปแม่ก็ต้องขอโทษหนูด้วยต่อไปแม่จะมีเวลาอยู่กับหนูให้มากขึ้นนะขอบคุณมากนะคะผู้กองวิจิตรจริงๆแล้วต้องขอบคุณคนนี้มากกว่านะครับถ้าไม่ได้เขาเข้าไปช่วยแล้วก็ผมคงปิดคดีเสือพงครั้งนี้ไม่ได้ว่าแต่คุณคืออ้าวไหนว่าจะมาถึงพรุ่งนี้เช้าไงสารวัตรเข้มทำไมมาถึงเร็วจังเลยล่ะท่านรองรู้จักกับผู้ชายคนนี้ด้วยเหรอครับอ้าวก็คนนี้นี่แหละพันตำรวจโทเข้มชาติวัยวงศ์สารวัตรคนใหม่ที่มาจากกรุงเทพที่จะย้ายมาประจำการที่นี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสารวัตรเข้มคนนี้คือร้อยตำรวจเอกวิจิตรกิริเนตรขาดเหลืออะไรเนี่ยก็บอกเขาได้เลยนะงั้นผมขอตัวก่อนนะนี่จ้าไว้มาซื้อของใหม่ก็ได้นะจ๊ะพี่อันนี้ฉันแถมปลาตากแห้งให้ด้วยนะโอ๊ยของแค่นั้นมันจะไปดีเด้อะไรนี่จ้ะพี่ของฉันดีกว่าขนมตาลทำใหม่เพิ่งออกจากเตาเลยจ้ะรับไปชิมก่อนนะจ๊ะฉันยังไม่คิดเงินโถแล้วมันดีกว่าของฉันตรงไหนยันหล่อนก็แค่ขนมกล่อยๆพื้นๆน่ะฮะแหมก็ยังดีกว่าปลาตากแห้งของร้านแกแล้วกันนางฉันแลมเหม็นขาวเฮ้ยนางจะรวยพูดแบบนี้มาตบกันเลยมะนี่อย่าทะเลาะ กันเลยนะครับคนสวยทั้งสองยังไงผมก็ตั้งใจจะมาอุดหนุนสองร้านอยู่แล้วถือซะว่าผมขอนะครับก็ได้ค่ะดูเหมือนว่าการมาประจำการที่สถานีตำรวจเมืองสุพรรณวันแรกของสารวัตรเข้มรวมถึงเรื่องความเก่งที่มาช่วยจับโจรหลายตั้งแต่วันแรกที่มาถึงจะทำให้บรรดาสาวอ้อรวมถึงสาวแก่แม่ไม้พากันเหลียวหลังมองกันเป็นตาเดียวนำซ้ำดูจะเป็นที่ถูกอกถูกใจเหล่าแม่ค้าแม่ขายส่วนใหญ่จนได้ข้าวของที่มากกว่าปัจจัย4ติดไม้ติดมือมามากมายสารวัตรเข้มเนี่ยเสน่ห์แรงจังเลยนะครับได้ของมากกว่าผมตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกซะอีก ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผู้กองอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าสารวัตรเข้มเนี่ยเป็นพี่มิตรชัยบัญชาหลุดมาจากหนังยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผู้กองพูดเหมือนแฟนเก่าผมที่อยู่กรุงเทพเลยเอาละไปหาอะไรอร่อยๆทานกันก่อนเข้างานดีกว่ารบกวนนำทางทีนะครับผู้กอง